รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีการพัฒนาล้วนแล้วเกิดมาจากการศึกษาแต่การศึกษาจากที่ไหนล่ะครับเราก็มักจะได้ยินคำถามที่ว่าจบมาจากที่ไหนจบมาจากไหนจนบางครั้งเราก็อาจจะมานั่งตั้งคำถามว่าจบมาจากไหนสำคัญจริงๆหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าก็อาจจะไม่สำคัญเท่าการนำความรู้ของเราไปใช้ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าครับในวันนี้ผมจึงอยากนำเสนอบุคลากรที่ทำงานทางด้านการศึกษาไม่ใช่แค่คนที่สอนลูกสอนหลานของเรานะครับพวกเขาเหล่านี้ตั้งใจจะพัฒนาคุณครูด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาทั้งศักยภาพคุณภาพเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติต่อไปอย่างนักเรียนและนักศึกษาไงครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับตอนนี้มีเด็กที่ใช้โซลูชันอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นคนคืออินไซต์ของนักเรียนและครูเนี่ยคือนักเรียนบอกว่าพอเรียนเลขเรียนวิทย์หรือเรียนแม้กระทั่งเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันแลดูน่าเบื่อจังเลยกว่าจะบอกว่าเราเป็นโซลูชันนวัตกรรมการศึกษาคนไม่เข้าใจกว่าจะสื่อสารให้คนเข้าใจว่าอ๋อมันต้องใช้แบบนี้มันต้องกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Inspirative นะครับรายการที่จะพูดคุยถึงทุกปัญหารายการที่จะพูดคุยถึงทุกความสำเร็จและรายการที่จะพูดถึงวิธีการนำเอานวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งตัวคุณเองและส่วนรวมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแก่นกลางของการพัฒนาประเทศชาตินั่นก็คือระบบการศึกษาครับรู้สึกเหมือนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทยทางที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าถ้าเราเรียนเนื้อหาพื้นฐานแล้วเราก็พยายามทำให้มันมากขึ้นเด็กจะได้ครบแล้วก็มีความรู้รอบด้านค่ะรู้สึกแบบว่าได้พัฒนาเรื่องของการศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการเรียนรู้ที่จะให้แบบว่านักเรียนสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะที่นี่เป็นนโยบายของเขาอะค่ะเป็นการศึกษาภาคเอกชนก็รู้สึกว่ามันเลยทำให้แบบว่ามี inspiration ในการทำงานเพื่อเด็กๆจริงๆประเทศไทยอะค่ะการศึกษายังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากันอยู่อะค่ะเราอยากจะทำให้นักเรียนนักศึกษาค่ะมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาค่ะสวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับคุณแอนดี้สบายดีนะครับสบายดีครับเป็นยังไงฮะยุ่งอยู่หรือเปล่าตรวจเอกสารอยู่นิดนึงครับอ๋อโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับบุคคลที่กำลังพยายามที่จะสร้างอนาคตแล้วก็สร้างชาติรวมไปถึงให้การศึกษาลูกหลานของเราทุกคนคุณธานินทิมทองครับผมชื่อธานินทิมทองนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Learn Education ครับกิจการเพื่อสังคมที่ทำด้านการศึกษาการศึกษาไทยในมุมเราเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มีความท้าทายมากในขณะที่ความเหลื่อมล้ำในประเทศเราก็มีอยู่สูงมากสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเราพยายามใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยคุณครูและนักเรียนในการทำให้การเรียนการสอนคุณภาพเนี่ยกระจายไปได้ทุกพื้นที่ของประเทศคิดว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ดีด้วยเจตนาที่ดีและวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยยังไงความสำเร็จรอเราอยู่นะครับถ้าเราไม่ล้มเลิกแล้วเวลามาทำงานนี่ BTS แน่นอน BTS ครับสำหรับการจราจรในใจกลางเมืองกรุงเทพครับจะถามครับขับรถมาหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคือสยามเลยนะเนี่ยครับแล้วก็ผ
ผมเห็นคือออฟฟิศนี่ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือยังฮะขยับขยายมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่คิดว่าพวกเราประสบความสำเร็จครับเราแค่คิดว่าเรากำลังเดินอยู่ในแทร็กที่ถูกต้องมากกว่านะครับก็ขยับขยายมาเรื่อยๆครับด้วยน้องๆที่มีใจและมีอุดมการณ์เดียวกันแล้วแรงบันดาลใจในการเริ่มทำธุรกิจนี้ฮะแรงบันดาลใจสำหรับส่วนที่เป็น Learner Education ที่ผมดูแลเนี่ยคือเราได้มีโอกาสไปเห็นโรงเรียนตามต่างจังหวัดครับที่เขาขาดแคลนครูที่เขาลำบากเราไปโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนพระสอนเองครับสอนเลขสอนวิทย์เราทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้การเรียนการสอนในห้องของโรงเรียนต่างจังหวัดดีขึ้นเลยเป็นที่มาของ Learner Education ครับอ๋อทุกคนก็จะได้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ที่มีคุณภาพได้เอาเราจุดเริ่มต้นล่ะฮะจุดเริ่มต้นต้องบอกว่าด้วยพื้นพวกเราเป็นวิศวะนะครับแล้วผมเองก็พอเห็นปัญหานี้คุยกับเพื่อนๆซึ่งก็มีอุดมการณ์คล้ายๆกันเนี่ยก็เลยมาเริ่มทำตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยคือโรงเรียนนะครับทำยังไงที่จะช่วยคุณครูช่วยนักเรียนแล้วก็ทั้งโรงเรียนทั้งผู้บริหารเนี่ยให้จัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเราผมชอบแรงบันดาลใจของพี่เต้ยมากเลยเพราะว่าพี่เต้ยอยากจะให้เด็กไทยทุกๆคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างที่บอกคือออฟฟิศใหญ่มากแต่ก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองประสบความสำเร็จขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็คือทำไปเรื่อยๆครับผมว่าเราอาจจะต้องคุยกันยาวเดี๋ยวเชิญใช่ๆโอเคคุยกันดีกว่าครับเชิญครับเชิญพี่เต้ยนี่ก็อยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานนะครับเกือบ10ปีครับเกือบ10ปีใช่ไหมแล้วสามารถที่จะมีออฟฟิศใหญ่ขนาดนี้ได้ใจกลางเมืองเนี่ยแล้วก็ยังไม่มองว่าตัวเองประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามคือเดินทางมาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงฮะต้องบอกคุณแดนนี่แบบนี้ครับการที่จะเดินทางมาถึงจุดๆนี้เนี่ยมันคงมีหลายๆปัจจัยหลายๆองค์ประกอบเรื่องแรกก็คือเราพยายามทำความเข้าใจอินไซต์ของยูเซอร์ครับโดยเฉพาะคุณครูนักเรียนแล้วก็โรงเรียนเรื่องที่สองเนี่ยคือผมโชคดีครับที่มีทีมงานที่มีใจอยากพัฒนาการศึกษาน้องๆเก่งครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้องค์กรเติบโตมาถึงตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเรามีผู้สนับสนุนครับเราได้รับการยอมรับในระดับประเทศระดับนานาชาติทำให้ทั้งมูลนิธิองค์กรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันเพราะคิดว่าการศึกษามันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะในประเทศเขาแต่ในการศึกษาของโลกทีนี้พอฟังแล้วคุณแดนนี่อาจจะงงว่าแล้วพี่เต้ยทำอะไรโซลูชันมันเป็นอะไรผมย้อนบอกว่าคืออินไซต์ของนักเรียนและครูเนี่ยคือนักเรียนบอกว่าพอเรียนเลขเรียนวิทย์หรือเรียนแม้กระทั่งเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันแลดูน่าเบื่อจังเลยพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มีความคิดว่าถ้าเรายังต้องเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาเหล่านี้อยู่ตามหลักสูตรของกระทรวงเนี่ยทำยังไงให้เนื้อหามันน่าสนใจมันสนุกแล้วเป็นเครื่องมือช่วยครูได้มากขึ้นเราก็เลยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า blended learning ครับทำดิจิตอลคอนเทนต์เข้าไปเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในห้องเรียนระหว่างคุณครูกับเทคโนโลยีเข้าไปในห้องเรียนซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดนะครับตอนนี้มีเด็กที่ใช้โซลูชันอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นคนแล้วก็อีกส่วนนึงที่จะแก้ไขปัญหาการศึกษาคือหัวใจเลยครับคือคุณครูถ้าพูดถึงการศึกษาคือยังไงเทคโนโลยีก็แทนครูไม่ได้ครูสำคัญที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่คุณครูไทยเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายแต่ก็จะเลือกอาชีพนี้เพราะว่าอยากทำเพื่อเด็กสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือเราทำเรื่องเทรนครูครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาองค์ความรู้ต่างๆจากมหาวิทยาลัยดังๆจากในประเทศจากต่างประเทศเนี่ยมาให้ความรู้ครูมาฝึกอบรมครูแล้วให้ครูเนี่ยไปจัดการเรียนการสอนคุณภาพในห้องเรียนได้อันนี้คือ2สิ่งที่เราทำแล้วเราเชื่อว่ามันจะเป็นจิ๊กซอที่ทำให้การศึกษาของประเทศดีขึ้นความเหลื่อมล้ำมันลดลงเดี๋ยวผมว่าผมพาคุณแดนนี่ไปดูดีกว่าว่าโซลูชันที่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงในการเบลนด์ใช่ไหมใช่ในการโอเคโอ้โหน่าดูมากเชิญเลยครับอยู่หูฟังขึ้นมาใส่เลยค่ะเดี๋ยวเชิญเลยครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นระบบ Learn Education ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับที่โรงเรียนวัดลาดประดุกนะครับระบบนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วก็จะมีให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์มีคุณครูคอยเป็นโค้ชแล้วก็เรียนด้วยความเร็วของตัวเองนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่า oh. เด็กที่เรียนช้าจะไม่ทันเพื่อนก็จะมีการควบคุมสปีดของตนเองคืออาจารย์ไม่ได้สอนแต่เป็นโค้ชนะครับคุณครูสำคัญมากๆในคอยให้คำอธิบายคอยสนับสนุนคือถามได้ใช่ครับได้ตลอด oh. นะครับ
ต้องบอกว่าพอระบบนี้เข้ามาเนี่ยด้วยคุณครูที่ใส่ใจเด็กอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กได้แต่ละบุคคลได้มากขึ้นแต่เดิมเนี่ยอาจจะสอนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะลำบากเพราะต้องคุมชั้นเรียนด้วยพี่เต้ยกว่าจะทำโครงการอะไรแบบนี้ได้เนี่ยคือมันยากไหมครับเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายแต่โชคดีครับเราได้รับโอกาสจากหลายๆองค์กรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็สนับสนุนเราเพราะเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบในการแก้ไขปัญหาสังคมรวมถึงมูลนิธิอื่นๆหรือแม้องค์กรเอกชนอื่นๆแล้วตอนที่มาเริ่มทำเนี่ยเจอปัญหาเยอะไหมฮะก็ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับถ้าผมบอกก็คือเราต้องก้าวข้ามหลายเรื่องครับก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงเรียนก้าวข้ามเรื่องความแตกต่างของนักเรียนนะครับถามว่าถ้าขยายความมันเป็นไงคืออย่างพอเราทำเรื่องใหม่อ่ะกว่าจะบอกว่าเราเป็นโซลูชันนวัตกรรมการศึกษาคนไม่เข้าใจกว่าจะสื่อสารให้คนเข้าใจว่าอ๋อมันต้องใช้แบบนี้มันต้องกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายเขาชินกับการที่ครูอยู่ข้างหน้าห้องเรียนแล้วก็นักเรียนก็นั่งฟังอย่างเดียวเขาไม่ได้ชินกับการที่มานั่งเรียนผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีครูคอยเดินตรวจตาเป็นโค้ชเป็นคนให้คำปรึกษามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้เวลาผมเข้าไปดูผมก็ไม่ชินว่าทุกคนเรียนผ่านคอมแล้วก็มีอาจารย์เดินเหมือนกับอยากถามคำถามอะไรก็ถามอาจารย์ได้แต่ว่าคนที่สอนหลักๆเนี่ยคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่สิ่งนึงที่อาจจะในวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นก็คือจริงๆในบทในห้องเรียนจริงเนี่ยคุณครูเขาจะนำการเรียนนำการสอนเลยครับว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเราไปใช้เทคโนโลยีนะเสร็จแล้วเนี่ยพอใช้เทคโนโลยีเสร็จครูก็จะมาสรุปว่าอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญที่เด็กควรจะได้กลับไปบ้างครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอย่างเรื่องพอเราทำเรื่องใหม่เรื่องข้อจำกัดโรงเรียนเราอยากทำโรงเรียนต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่มีความพร้อมเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตระบบแลนระบบอะไรพวกนี้คือโครงสร้างของเขามันก็ต้องมีพวกคอมด้วยมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วใช่ไหมจะใช้ได้คือทางเราไม่ได้ให้พวกนี้ใช่ไหมฮะณตอนแรกอ่ะเราไม่ได้แผนว่าจะให้แต่ตอนหลังเนี่ยคือในเมื่อเขาต้องการอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับนักเรียนเขาเนี่ยเราก็หาทุกช่องทางในการพยายามสนับสนุนโอเคคือมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคุณผู้ชมครับเท่าที่เห็นมาเนี่ยนะครับสื่อการเรียนการสอนไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็อยู่ในห้องเรียนแล้วอาจารย์ก็อยู่หน้าห้องแล้วก็สอนไปแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมาช่วยแต่ปัญหาในการที่จะให้นักเรียนสามารถเรียนแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพี่เต้ยเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกันบ้างครับปัญหาเยอะไหมฮะเยอะมากนะครับถ้าผมบอกก็คือเราต้องก้าวข้ามหลายเรื่องครับกว่าจะสื่อสารให้คนเข้าใจว่าอ๋อมันต้องใช้แบบนี้มันต้องกระบวนการเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ก็สำหรับการแก้ปัญหานะครับผมว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงมันไม่ใช่ว่าเอาทุกเรื่องมารวมกันคือบางเรื่องเนี่ยสามารถแก้ด้วยนวัตกรรมแต่บางเรื่องเนี่ยมันต้องแก้ด้วยกระบวนการหรือว่าแม้กระทั่งการสื่อสารนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าอย่างเช่นระบบใหม่ๆทำยังไงให้คุณครูเนี่ยสามารถเปลี่ยนบทบาทตัวเองได้จริงๆเราไม่ได้มีแค่ตัวดิจิตอลคอนเทนต์เฉพาะเด็กนะครับเรามีดิจิตอลคอนเทนต์ให้กับคุณครูด้วยคุณครูจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยบทบาทที่เขาควรจะเป็นยังไงMarketing ของพี่จะเป็น IMC คือการสื่อสารก็คือสื่อสารช่วยให้ทั้งคุณครูและนักเรียนใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นในการเรียนการสอนทั้งในส่วนของคุณครูก็คือจะมีการทำระบบให้คุณครูได้เข้ามาเรียนทั้งในหลักสูตรอบรมคือด้วยในยุคปัจจุบันเนาะคุณครูก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบไปอบรมตามสถานที่ต่างๆทางเทรนครูเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คุณครูในทุกกลุ่มหรือทุกช่วงเวลาเนี่ยที่เราสามารถที่จะมาเรียนได้ในระบบออนไลน์แล้วก็เป็นการพูดถึงเรื่องของระบบการจัดหลักสูตรที่คุณครูจะนำไปใช้ได้จริงๆค่ะ
คือก็เข้าใจนะว่าอาจารย์ก็คงไม่ชินนะจู่ๆไม่ต้องสอนหน้าห้องแล้วเดี๋ยวให้คอมสอนไปแต่ว่าอาจารย์ก็ยังสอนอยู่แต่ว่าจะตอบคำถามนักเรียนได้ยังไงถูกต้องแล้วก็อย่างบางเรื่องที่ก็ต้องยอมรับว่าคุณครูไทยเนี่ยบางท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่วิธีการแก้ปัญหาของเราซิมเพิลมากเราส่งทีมงานมาช่วยครับมาอยู่ที่โรงเรียนเลยมาคอยนิเทศดูว่ากระบวนการหรือว่าอาจารย์ใช้ได้คล่องหรือยังพอคล่องแล้วเราปล่อยแล้วนะแล้วก็คอยมอนิเตอร์อยู่ห่างๆว่าจากข้อมูลที่เราโคดดิ้งขึ้นมาว่าโรงเรียนแทร็กการเรียนเป็นยังไงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นแบบไหนอันนี้คือตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมพอมีระบบ LearnX เข้ามาแล้วค่ะเด็กก็เรียนทุกคนก็คือใช้เรียนกับคอมพิวเตอร์มีไฟล์ภาพมีวิดีโอเด็กสามารถเรียนแล้วก็เข้าใจสนุกสนานไปด้วยแล้วก็พอเด็กเรียนกับเลิร์นนักเรียนสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นพอเข้าใจก็สามารถจะทำแบบทดสอบท้ายคาบได้คะแนนที่ดียิ่งขึ้นซึ่งการมีระบบเลิร์นเข้ามาทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาตัวเราได้มากยิ่งขึ้นแล้วเรานำความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาเด็กให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะแต่บางเรื่องครับเรื่องการทำให้โรงเรียนมีอินฟราสตรักเจอร์ที่พร้อมเพียงเนี่ยโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเราไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ต้องไปพยายามสื่อสารกับหลายๆองค์กรแล้วพยายามทำงานร่วมกับองค์กรใหญ่ๆที่เขามีคอมพิวเตอร์มือ2แบบไรออฟทุก3ปีทุก5ปีไม่ได้ใช้แล้วเอาคอมเหล่านี้ไปบริจาคให้โรงเรียนที่มีความต้องการโรงเรียนที่มีความต้องการก็สามารถใช้ระบบตรงนี้ได้มันก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือที่เกิดจากอีโคซิสเต็มที่คนอยากมาช่วยแก้ปัญหาการศึกษาแล้วยากไหมครับกว่าจะติดต่อองค์กรพวกนี้ได้ให้เข้ามาช่วยเหลือเราโชคดีที่มีใบเบิกทางจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติคือว่าง่ายๆคือเรามีเครดิตเราไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วมาขอคอมจากเขาใช่คือเรามีเครดิตก็ช่วยได้บ้างก็ช่วยได้บ้างทำให้ด้วยกระบวนการเหล่านี้ทำให้เด็กที่อยู่ไกลๆแล้วเด็กอยู่ในโรงเรียนขาดโอกาสเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เป็นหมื่นคนเลยจากสิ่งที่เราปรับกระบวนการปรับการสื่อสารดีจังเลยเพราะฉะนั้นคือการแก้ปัญหาหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือการสอนนวัตกรรมเพราะว่านวัตกรรมจริงๆแล้วมันก็ใหม่แล้วก็ดีต่อตัวนักเรียนเองแต่ว่าวิธีการสื่อสารนี่แหละให้เราอาจารย์เนี่ยได้ใช้นวัตกรรมเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะสอนนักเรียนได้เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานคือพี่เต้ยเนี่ยเขาก็สามารถแก้ไขได้ในที่สุดครับการศึกษากับนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นของคู่กันที่ผมบอกว่าคู่กันเนื่องจากว่าโดยหลักของการศึกษาเราจะต้องสร้างนวัตกรรมให้ได้ถ้าเราสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากเทคโนโลยีของเลิร์นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมันนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยผู้เรียนมีความสนใจมากมันเป็นสื่อที่ทันสมัยซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากเลยนะครับเนี่ยร่มรื่นครับทุ่งกว้างครับใช่ลมเย็นสบายแล้วก็ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองขนาดนั้นแต่ว่าโรงเรียนนี้ทำให้ผมนึกถึงแบบบรรยากาศตอนที่ผมเรียนอยู่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมฮะโอ้โหโรงเรียนมีตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงมัธยมเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างดีไหมฮะได้เลยครับโอเคครับครับมาถึงคำถามสำคัญนะครับของรายการนี้ก็คือในความเห็นของพี่เต้ยเองเนี่ยให้คำนิยามของคำว่านวัตกรรมหน่อยได้ไหมฮะนวัตกรรมในความหมายของผมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นผมดีไฟแบบนี้เลยนะครับคือถ้ามันใหม่แล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นผมไม่ได้มองเป็นนวัตกรรมอะไรแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคนก็จะมีความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนว่านวัตกรรมเนี่ยมันต้องเป็นเทคโนโลยีมันต้องเป็นไฮเทคเป็นเรื่องที่ล้ำๆอะไรแต่ในขณะที่พวกเราอย่างทำโซลูชันอย่างเนี้ยจริงจุดตั้งต้นสำคัญคือเราเน้นการฟังยูเซอร์ฟังคุณครูว่าคุณครูต้องการอะไรนักเรียนมีเพนตรงไหนแล้วเราก็ดีไซน์ส่วนที่เป็นเทคโนโลยีบ้างส่วนที่เป็นกระบวนการบ้างเข้ามาเสริมนะครับผมว่านวัตกรรมเนี่ยสมัยนี้มันใกล้ตัวเรามากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องเนี่ยนวัตกรรมง่ายๆนะครับที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนมันก็เป็นนวัตกรรมยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพนพอยต์ของการที่ทำยังไงให้อาหารอยู่ได้นานๆแล้วอร่อยตอนนี้มันกลายเป็นสินค้าที่แบบติดตลาดผมว่ามันก็เป็นนวัตกรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เริ่มต้นจากเพนพอยต์หรือว่าต
ัญหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปัญหาของอาจารย์ในโรงเรียนพวกนี้ก็คือการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกับที่อื่นใช่แล้วก็ความหลากหลายในการเรียนรู้หรืออาวุธเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาจะสามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นนวัตกรรมสำหรับพี่เต้ยเนี่ยมันไม่ต้องเป็นอะไรวิสมาหลาถูกต้องครับคือมันง่ายๆก็ได้ง่ายๆแก้ปัญหาได้แล้วชีวิตเขาดีขึ้นอุ้ยวันนี้ผมสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าคืออย่างที่เห็นอยู่ในห้องเรียนอาจารย์นี่ก็สอนสนุกนักเรียนก็ดูสนุกไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีนวัตกรรมห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใช่ไหมฮะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้ยมากเลยนะครับที่อุตส่าห์มาเปิดหูเปิดตามาดูนวัตกรรมใหม่ๆที่ได้สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยครับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานและพยายามพัฒนาการศึกษามากกว่าครึ่งชีวิตเขาคนนี้คิดและหวังถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเขาต้องการพัฒนาบุคลากรทั้งคุณครูและนักเรียนให้มีความคมและความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้เขาบอกผมว่าเขายังไหวอยู่เขายังไม่หยุดเขาบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำยังต้องทำอยู่อุดมการณ์ของเขาไม่เคยเปลี่ยนเพราะเขาอยากจะให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษานี่แหละครับคุณผู้ชมเคยคิดบ้างไหมครับว่าถ้าเกิดเราใช้ความถนัดของเรามาสร้างนวัตกรรมแล้วก็มาสร้างอะไรให้ลูกหลานของเราเนี่ยประเทศไทยจะสามารถพัฒนาได้ไปขนาดไหนผมได้เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ผมนั่งอยู่ข้างหลังห้องแล้วก็อาจารย์สอนอยู่ข้างหน้าห้องแบบนั้นมันเก่าแล้วครับแบบนี้เราจะต้องใช้นวัตกรรมแล้วนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมของคนไทยสร้างโดยคนไทยคุณเองก็เป็นคนไทยนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดคนไทยคิดจะทำอะไรคงไม่น้อยหน้าไปกว่าใครอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะปรึกษาเราติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าด้านล่างจอก็มีรายละเอียดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดิมที่นี่แล้วครับอมรินทร์ทีวีช่อง34กับรายการ The Inspirative นะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณใส่ใจแล้วคิดที่จะพัฒนาด้วยความตั้งใจนั่นแหละครับแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ทำให้เรามีรายการดีๆแบบนี้ได้แล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี